ดังนั้นความเลวร้อยปีโยมไม่ต้องกังวลเดินหน้าทำความดีอย่างเดียวมรรคแปดแก้ได้เคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยสุดยอดไหมคำพุทธเจ้าเนี่ยอนุสาสนีปฏิหารจริงๆนะเดินหน้าไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องข้างหลังเจริญกายคตาสิรู้ลมหายใจเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆจิตมันเคลื่อนออกไปรีบทิ้งรีบละอยู่กับลมเข้าไว้แค่นั้นเองง่ายวันวันหนึ่งเนี่ยให้ทำกี่เวลา3เวลาพุทธเจ้าบอกให้เธอเจริญกายคตาสิเนี่ยทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นดังนั้นทุกครั้งที่โยมกินข้าวง่ายๆการลืมรู้ลมหายใจสักนิดหนึ่งต้องทำนานไหมไม่นานขอหน่อยเดียวหน่อยเดียวขนาดไหนลองประมูลสิลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้โอ้โหน้อยมากเลย2วินาทีได้มั้งเนี่ยใช่ไหมการที่เราดูเนี่ยคนทำดีทำเลวขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าจะไม่ได้ดูแค่นั้นพระเจ้าจะกลับไปดูฝั่งตรงข้ามถ้าเห็นใครทำเลวขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยพระองค์จะไปดูความดีของเขาตลอดสังสารวัฏว่ากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีไหมและกุศลมูลตรงเนี้ยทำให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่องไหมถ้าเกิดต่อเนื่องแม้เขาจะทำเลวอยู่ตรงนี้คนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าความเลวที่เขาทำมาเนี่ยทำให้กุศลมูลเนี่ยมันล้มลงพุทธเจ้าบอกคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญนะแต่ถ้าคนคนนั้นทำความดีพุทธเจ้าจะไปดูก้อนเลวของเขาตลอดสังสารวัฏนะความดีนี้ทำให้ก้อนเลวเนี่ยล้มไหมถ้าความดีที่เขาทำเนี่ยทำให้ก้อนเลวเนี่ยล้มลงหมดเลยคนนี้จะไปทางเจริญไม่เป็นทางเสื่อมแต่ถ้าความดีที่เขาทำเนี่ยแล้วพระองค์ไปดูก้อนเลวที่เขาทำมาทั้งสังสารวัฏก้อนเลวนี้มันทำให้อกุศลธรรมเขาเกิดขึ้นต่อเนื่องพุทธเจ้าบอกถึงแม้จะทำความดีอยู่ตรงนี้คนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญเพราะก้อนเลวมีกำลังมากกว่านั่นแสดงว่าดีตรงนี้โยมทำดีไม่หนักพอนะดังนั้นดีหนักพอคืออะไรคือการที่เรามีความดีที่แตะโสดาบันนั่นเองที่มันจะทำให้อกุศลตลอดสังสารวัฏที่โยมทำมาเนี่ยล้มลงไปได้นะให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนั้นไม่เถิดนะความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะให้ปรารภความเพียรพอดีโยมเคร่งเครียดเคร่งคัดมากนะหน้าร้อนนะแน่นหน้าอกปวดหัวตึงหน้าตาไปหมดตึงตัวไม่ใช่ละโยมต้องปล่อยกายสบายๆพอดีนะความเพียรไม่ย่อหย่อนแต่ต้องพอดีนะเพียรเกินก็ผิดเพียรน้อยก็ผิดเพ่งเกินก็ผิดเพ่งน้อยก็ผิดต้องเพ่งพอดีคำว่าเพ่งนี่อีกเหมือนกันสาวกก็พูดคำว่าเพ่งซะเสียหายคำว่าเพ่งเป็นคำกลางๆเหมือนความเพียรเหมือนกันพุทธเจ้าอุปมาการเพ่งอย่างม้ากระจอกการเพ่งอย่างม้าอาชาไหนเพ่งม้ากระจอกเป็นยังไงม้ากระจอกมันกินข้าวเปลือกในรางแล้วมันก็ไม่สนใจอะไรมันก็กินของมันไปข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกอิ่มท้องนะส่วนม้าอาชาไหนกินข้าวเปลือกแล้วมันก็ไข้ควรพี่นาว่าวันนี้สารถีจะฝึกมันอย่างไรมันจะโต้ตอบอย่างไรทำตามอย่างไรอย่างนี้นะภิกษุกระจอกก็เหมือนกันภิกษุกระจอกเนี่ยเพ่งแล้วก็ไม่ใคร่ควรอะไรไม่สังเกตเห็นอะไรไม่เห็นการเกิดการดับเห็นนะส่วนภิกษุอาชาไนขณะที่เพ่งลมอยู่เนี่ยเห็นเกิดเห็นดับเห็นนะเพราะนั้นถ้าคนไม่มีไหวพริบเป็นแบบม้ากระจอกมันก็เป็นอย่างหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ออกขายตามที่ต่างๆในกรุงเทพนะขายดีแล้วบอกว่าอาณาปานสติเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาโอ้โหขัดกับพระศาสดาเต็มๆเลยนะหรือเป็นของมหาบุรุษไม่ใช่ของภิกษุเอ้าผู้เจ้าแนะนำภิกษุทุกองค์เลยนะให้เจริญอาณาปาเห็นไหมเมื่อเราไม่ศึกษาพุทธวจนะคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปขัดกับศาสดาตัวเองตลอดเวลาเลยการกราบไหว้ศาสดาของเราจะเป็นหมันปลา